สวัสดีครับรังบอลคอนหวันนะครับวันนี้นะครับโคโลคาเซียไวลาวานะครับเขามีดอกนะครับแล้วก็ติดเป็นฝักสองฝักเลยนะครับฝักนี้ห้อยแล้วนะครับสุกแล้วพร้อมที่จะเก็บเมล็ดได้แล้วนะครับผมก็จะทำการเก็บเมล็ดเจ้าไวลาวานะครับเราก็จะตัดเลยนะครับตัดเลยนะครับก็จะมีลักษณะนิ่มๆ นะครับเราไปเก็บเมล็ดกันครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาทำการเก็บเมล็ดบอลไวลาวานะครับเป็นโคโลคาเซียไวลาวานะครับก็ฝักดอกนะครับฝักดอกจะมีลักษณะนิ่มๆนะครับคือสุกแก่จัดแล้วนะครับจนใบเหี่ยวแล้วนะครับแล้วข้างในเราก็จำพังยังพอมองเห็นเมล็ดเล็กๆอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บเมล็ดเอาไปเพาะปลูกกันครับขั้นแรกนะครับเราก็จะดึงแกนออกเลยนะครับเด็กนี่ดึงทิ้งไปนี่ครับเมล็ดก็ออกมาแล้วแค่บีบเบาๆนะครับเห็นเมล็ดแล้วครับนะครับใช้กระชอนนะครับบีบเอาเลยครับเล็ดเต็มไปหมดเลยนะครับได้เมล็ดเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะครับอย่างนี้นะครับค่อยๆกรองมันครับหลังจากที่เราค่อยๆนำเมล็ดออกจากฝักเขานะครับแล้วเราก็กรองล้างนะครับล้างจนสะอาดดีนะครับแล้วเราก็ปล่อยเขาก็จะตกตะกอนในลักษณะนี้ครับแล้วเราก็จะเอาน้ำออกนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วเราก็นำเมล็ดมาผึ่งลมไว้ครับค่อยเอาน้ำออกนะครับThank you.
เราก็นำเมล็ดมาผึ่งลมบนกระดาษเมื่อเมล็ดที่เราผึ่งลมไว้นะครับแห้งแล้วนะครับก็เราก็จะได้เมล็ดออกของไวท์ลาวานะครับเป็นเม็ดเล็กๆแห้งๆอยู่ที่กระดาษนะครับจากนี้นะครับเราก็จะค่อยๆนำมันออกมาใส่ภาชนะที่แห้งสนิทนะครับเพื่อเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ต่อไปนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้เมล็ดไวท์ลาวานะครับออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะเก็บไว้ในภาชนะที่ไม่มีความชื้นนะครับภาชนะมิดชิดนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะนำไปเพาะปลูกได้ต่อไปครับขอจบวิธีการเก็บเมล็ดโคโลคาเซียไวท์ลาวาเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตาม YouTube ลังบอลคอนหวันและเพจ Facebook ลังบอลคอนหวันนะครับจะมีบอลสีคัดเกรดสวยๆให้ท่านเลือกชมเพื่อจับจองเป็นเจ้าของนะครับสวัสดีครับ WHAT